ฉันวางแผนฉันจะแปรงฟันกับให้ดูของใช้ในห้องน้ำฉันมีอะไรจะบอกฉันกาจะปล่อยเช่าด้วยวัตถุมงคลตาคุดต้องบูชาตาคุดถึงจะรวยเออสมัยก่อนฉันไม่รู้แต่ฉันเข้าใจแล้วปางหนึ่งของพุทธเจ้าเว้ยไม่เชื่อว่าจะใช่แล้วมีเรื่องอะไรนี่ด้วยแต่ไม่อยากเล่าเราก็ได้วะไม่ได้อะเล่ายากเรื่องอะไรอะตอนที่เป็นคุดปางที่เป็นคุดที่เรียกว่าเหมือนกับว่าอุยากไม่อยากเล่าแล้วก็เรื่องนาคโสโครกใต้น้ำที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยวาราจิก็รู้สึกเหมือนดำน้ำได้ ไม่ใช่ประมาณว่าอะไรอะเขาบอกว่าหน้าเนี่ยมีการจุกจิกแบบอุปาติกะที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเกิดจากไข่เกิดจากการน้ำเหนือไข่อะไรอย่างเงี้ยโสโครกก็คือว่าเนี่ยจะมีอยู่ในวิกิพีเดียแล้วก็เป็นของศาสนาพุทธโดยแท้คือพุทธเจ้าก็คือว่ากษัตริย์เมืองไทยเรียกว่าข้าพุทธเจ้าข้ารองของพระพุทธเจ้าใช่ปะคือในหลวงจะทรงด้วยอภิญญาทุกพระองค์ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเสียงมันจะเหมือนเสียงกองก็ใกล้เคียงแบบมันจะเหมือนเสียงกองที่แบบว่าลั่นรอบฟ้าฉันจะถูกทำเป็นโฮปเวลที่นี่อาจจะรวยขึ้นนะมีใครสนใจจะมาซื้อแถวนี้ไหมทำดีๆหน่อยนะแกถ้าแกจะสร้างบ้านรวยกว่าฉันได้โปรดทำรั้วที่สูงระดับ5ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ตลกเมื่อฉันเห็นปั๊บจะถูกเป็นฮอกเวล อนุสรณ์เนาะไปดูกันแมวผ้าดีสังแต่เมื่อวานลีนยังไม่แห้งเลยไปดูเครื่องอบผ้าเปลืองไฟต้องมานับเป็นวัตต์กันเลยทีเดียวเคยนั่งคิดอยู่เรื่องวัตต์ของไฟฟ้าว่าเฮ้ยถ้าเราเสียบเท่านี้นะจะกินเท่านี้นะหมูไม่ใช่เรื่องเล่นนะโว้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเอะจะขนเข้าบ้านไอ้เหี้ยคนไม่ได้ใช้เงินอ่ะเรื่องจริงพูดเรื่องจริงเลยอ่ะหลายปีแล้วเบื่อทำงานทำการบ้างอะไรบ้างมีบริษัทไหนสนใจฉันไหมไปดูเกี่ยวกับจริงๆฉันสามารถที่จะดูได้หลายอย่างเออดูได้หลายอย่างหมายถึงว่าจะเล่าให้นี่ฟังอ๋อเรื่องของชบาลุงหัวเรื่องของคืออภิญญาเนี่ยจะโดนของก่อนฉันน่ะโดนนะไม่รู้ว่าหลงโดนปะเหมือนกับว่าถ้าปกติมันล้าใช่ปะมันเหมือนเกิดจากความทรมานเท่าไหร่แล้วมันต้องล้าความเหมือนว่าไม่ล้าคือมันทำอะไรไม่ได้เขาทรมานเราอะให้ดิ้นแบบรุนแบบทรมานมากถ้าเป็นไปได้นะฉันคิดว่าไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปมากจากประวัติของพระเจ้าอะไรแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันก็มีมาไม่ได้คิดว่าต้องมีแต่คิดว่าจะทำทางชีวิตความดีคืออะไรไม่ได้คิดว่าต้องทำแต่คิดว่าแบบมันไม่มีอะไรไงอยู่ไปวันๆถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรเหมือนคนจะฉุดขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอ่ะคนมันจะไม่ขึ้นคนมันจะไม่ยอมขึ้นเข้าใจปะก็ใช่ไงทำไมกูต้องขึ้นในเกมหรอเพราะว่ามึงต้องเอาเงินกูไปบำเรอปะถึงกูถึงต้องขึ้นฮะไอ้เหี้ยก็พูดไปข้ามไป